สบายดีขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการ25ดาว6อัตปือรายการที่ค้นหานักห้องเสียงเด่นคุณสมบัติดีและมีโอกาสที่จะดังเพื่อเข้ามาสังกัดค่ายเพลงที่เคสลาวหลังจากได้12คนสุดท้ายแล้วมื้อนี้จะเป็นมื้อตัดสินกันแล้วว่าใครจะได้แซมในงาน25ดาว6เพลงอัตปือในรอบชิงชนะเลิศก็ขอต้อนรับทั้งน้องๆ12คนเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนี่ครับสําหรับรอบชิงชนะเลิศนี่ก็ถือว่าเป็นอีกมื้อนึงมีคนท้าทายสำหรับน้องๆเพราะว่าอาจจะแข่งกันแล้วในเมื่อวานนี้เมื่อนี้ก็มาซิงกันแล้วฉะนั้นทั้ง12คนนี้จะต้องได้เห็นเวียดบ้านมาก่อนนานนี้แล้วเนาะและโจทย์เพลงก็ยังเป็นเพลงของค่ายเพลงที่เป็นสาวลาวนั่นเองซึ่งแต่ละคนจะเป็นที่เราได้ทางไอ้ต้นและกับทีมงานก็ขอเป็นกำลังใจให้เพราะว่าจะเก็บให้ดีรอบชิงชนะเลิศของแขวงอัตปือได้สั่งปรากฏการณ์ใหม่นั่นก็คือผู้เข้ารอบชิงแม่นเพชรทรายทั้งหมด12หมายเลขสำหรับมาตรฐานการให้คะแนนในชนิดก็จะมีด้วยการ5มาตรฐานเพราะว่าจะเป็น1ก็คือว่าเรื่องเสียงคะแนนเต็มไปเลย20คะแนนมาตรฐานที่2ก็เรื่องลีลาท่าทางไปอีก20คะแนนมาตรฐานที่3ก็เรื่องอินเนอร์การเสื่อลงเพลงเนาะ25คะแนนมาตรฐานก็คือเรื่อง entertainment ทางเวทีทักษะในการร้องต่างๆก็ไปอีก15คะแนนและมาตรฐานที่5ก็คือเสน่ห์ก็เป็นดาวบุคลิกภาพก็ไปอีก10คะแนนรวมทั้งหมดก็คือ80คะแนนหวังว่าน้องๆทุกคนก็จะกวดเอาคะแนนให้ไปได้เต็มๆกันเลยและอย่าลืมว่าเฮายังมีคะแนนพิเศษในกรณีที่ว่ามีคะแนนเท่ากันเฮาจะนำเอามาตรฐานพิเศษของโครงการเฮามาวัดนั่นก็คือมาตรฐานการเก็บโกงนั่นเองใครที่จะได้เป็นแซมและแซมในที่นี้จะเป็นใครต้องติดตามในเทปนี้กับ25ดาว6แขวงอัตปือในรอบชิงชนะเลิศการแข่งขันจะม่วนจะมันบันเทิงแนวใดตอนนี้เราไปชมภาพการแข่งขันในมื้อชิงชนะเลิศพร้อมๆกันเอาสบายดีอีกเทื่อนึงเนาะเอาสำหรับมื้อนี้จะเอาบทเพลงอย่างกายอายก็มีแห้งมาฝากคณะกรรมการทุกท่านเนาะและก็มินฮักแฟนเพลงที่มาชมมาเสียในค่ำคืนนี้จะได้กระซวยเป็นกำลังใจให้เบอร์04ก็แล้วกันเด้อนางเจ้ายังบ่เหมือนความจริงไกลเกินแต่อายบ่หวั่นหากเจ้าบ่แค่สายตาคนอื่นอยากยืนมือมาคบหากันอ้ายขอยืนยันบ่มีผิดหวังหากเจ้าบ่แค่สายตาคนอื่นอยากยืนมือมาคบหากันอ้ายขอยืนยันบ่มีผิดหวังเจ้าเนาะอ้าวสิมอบเพลงนี้พิเศษเลยเนาะสำหรับคนที่เคยเป็นแฟนเก่าเนาะให้เขาสานต่อหน้าที่แฟนใหม่ก็แอบดีใจเมื่อเจ้าพบคนใหม่ที่มีพอยอมให้เจ้ามีเขาบ่ดีเนาะมื้อนี้น้องเองสื่อบุญถนอมจะมาฮ้องเพลงที่มีชื่อว่าห่างก่อนแต่งเนาะขอเชิญบรรดาท่านทุกท่านครับชมพบฟังน้ำกันได้เนาะถึงว่าทุกคนจะมีความคล้ายกันในชีวิตประจำวันทุกปัญหาสิ่งที่บ่เหมือนกันเฮามีความฝันที่ผ่านผ่าความปรารถนาสบายดีเนาะหน้าตาอายก็คือว่ารอเราดีอยู่บ่ฮู้ว่ามีเหตุผลหยังเนาะอายจึงกลายเป็นแฟนเก่ายอมให้เจ้ามีเขายอมเป็นแฟนเก่ายอมให้เจ้าจากไปอายเจ็บซ้ำนี้คงบ่พอตาย
บิ่งตัวเองได้ไปสาคนดีสบายดีห้อยอยู่ไสแหละแฟนคอยถ้าใครเห็นก็ฝากความให้กลับบ้านเด้อคิดฮอดอ่ะไปฟังเพลงลืมไรบ้านป่าเนาะเจ้าผมลืมเสียสิ้นเรื่องที่ที่เคยจึงบ่เห็นเจ้ามาลืมเลยบ้านดงบ้านป่าได้ดีที่สุดคงลืมถูกไปแล้วแก้วตาลืมคนรักลืมคำสัญญาลืมว่าจะไปแล้วบ่นาแต่ดงบ้านป่าที่เจ้าเคยคงไปเยี่ยมยามแน่เดินวันน้องไอ้ของด้วยใจอ้างว้างลืมจงได้คืนบ้านเกิดเกิดนาอย่าตัดใจหนีไกลเหินห่างนวลนางน้องจงเลี้ยวเจ้าสุขสบายดีคณะกรรมการแล้วก็สบายดีท่านผู้ชมที่เคารพข้าพเจ้าเองซื้อหน่อยและใส่มาในบทเพลงที่มีชื่อว่าบอกไว้อย่าได้เฮ็ดขอเชิญทุกท่านไปรับฟังและรับชมร่วมกันข้อหนึ่งจำไว้อย่านอกใจยามลับตาแฟนข้อสองต้องใจหนักแน่นนอกจากแฟนห้ามบอกใครข้อสามห้อมตัวอย่าปิดบังแม้นแต่เรื่องใดใดข้อสี่อย่าขี้น้อยใจไปใส่มาใส่ก็ให้บอกกันจำให้ขึ้นใจอย่าได้ลืมเพียงวินาทีเตือนใจเจ้าของว่ามีคนคนนี้เป็นเจ้าของจำไว้อีกหลายหลายข้อที่อายเคยบอกเจ้าคงจำได้คันแม่นเจ้าคิดนอกใจไปคงคิดใหม่คงได้เปลี่ยนแฟนเจ้าสบายดีคณะกรรมการทุกท่านเนาะผมเดือบบัตรแขกประธานของเราก็นำสื่อเนาะน้องเองสื่อไซนิคมมาเลขสามเนาะเพลงที่น้องจะมาห้องขอป่าสิงสนาเลิศกะสิมาในบทเพลงขอเป็นคนหักเนาะขอเป็นคนหักหากแม่แฟนเจ้าบ่มีฝากใจน้อยน้อยดวงนี้ให้สิทธิ์ขอเป็นแฟนเจ้าลังเกียจบ่น้องหากว่าความรอมีท้องห่างตายิ้มตอบแน่เด้อเบาเบาไอ้หัวเฮาใจตรงกันหากเป็นดังฝันถ้าไอ้นั้นได้เจ้าเป็นแฟนความหักไว้จูบอ้อมแขนขอมอบให้แฟนคนเดียวจนตายซื่อสัตย์หักดีเป็นแฟนที่ดีให้เจ้าภูมิใจขอเพียงแต่น้องหักบ่ให้ผิดหวังดอกเด้อยอมยอมให้เจ้ามีเขายอมเป็นแฟนเก่ายอมให้เจ้าจากไปไอ้เจ็บซ้ำนี้คงบ่พอตัวเองได้ไปสาคนดีก็ย้อนว่าความหักคือการเสียสละความหักคือการให้ให้คนที่เฮาหักไปพอคนที่ดีกว่าเฮาเนาะสนั่นก็ขอฝากถึงผู้หญิงหลายๆคนเนาะถ้าบ่จริงใจก็บ่ต้องให้ความหวังหลาย
พอสุดท้ายอายอกหักสุดท้ายอายก็ต้องอกหักเมื่อคนเฮาฮักกับกายเป็นของคนใหม่ไปนำเขาซาบ่ต้องมาทำเป็นห่วงใหญ่อายเบิ่งตัวเองได้เทคแคร์คนใหม่ให้ดีเถิดนาโชคดีเด้อล่ะไกลตาห่างกันไปไกลให้เขาคนใหม่หากเจ้าหลายๆเด้อกันดาอายดีบ่พร้อมจึงต้องยอมจากนางห่างลาเอาไว้พบกันชาติหน้าพุ่นเด้อกันดาคิดว่าอาจจะมีหลายคนเนาะที่ว่าที่แบบเขาหักเขาแล้วเขาบ่หักเขาเนาะคุณว่ามันเจ็บหลายหลายแต่ว่าเขาบ่หักก็ยังฝืนไปหักเขาอยู่คุณว่าเออพี่จงเพลงตัวไปนี่เนาะเพลงข่อยหักเจ้าคุณว่าอยากจะบอกว่าข่อยหักเจ้าแต่บ่ฮู้ว่าเจ้าคิดจังใดอยากจะบอกว่าหักหักเจ้าเหลือหลายหักเจ้าบ่เสื่อมคลายคอยหักเจ้าอยากจะบอกว่าคอยหักเจ้าแต่บ่ฮู้ว่าเจ้าคิดจังใดอยากจะบอกว่าหักหักเจ้าเหลือหลายหักเจ้าบ่เสื่อมคลายคอยหักเจ้าข้อหนึ่งจำไว้อย่านอกใจยามลับตาแฟนข้อสองต้องใจหนักแน่นนอกจากแฟนห้ามบ่ฮักใครข้อสามห้ามตัวอย่าปิดบังแม้แต่เรื่องใดใดข้อสี่อย่าขี้น้อยใจไปใส่มาใส่ขอให้บอกกันจำให้ขึ้นใจอย่าได้ลืมเพียงวินาทีเตือนใจเจ้าของว่ามีคนคนนี้เป็นเจ้าของจำไว้อีกหลายหลายข้อที่อายเคยบอกเจ้าคงจำได้คันแม่นเจ้าคิดนอกใจค่อยคงคิดใหม่คงได้เปลี่ยนแฟนสวัสดีท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการซอฟต์เฟิร์นบันเทิงครับครับตายแล้วหิวตั้งแต่เนาะลืมสคริปต์ตลอดไอ้นี่กินน้ำก่อนเดี๋ยวกินน้ำไอ้สมบัติน้องกามี่คือกันลืมทุกวันเลยโอ้แสบมาร้องมึงด้วยมูซี่ลืมน้ำพีเคสาวเล้าจะโดนแล้วกันแล้วเนาะนอกจากจะได้ชมการแข่งขันแล้วในมื้อนี้ทางทีมงานทีเคสตาลาวได้มีนักร้องฮับเตือนจากนครหลวงเซ่กองและสารวัตรเขาห้วงน้ำอีอยากจะชวนเจ้ามาโลกาดำนาอยากจะชวนเจ้ามาจับปลากะนองอยากจะชวนเจ้ามาตกแฮใส่หมอนน้ำห้วยน้ำห้องก็ใสเย็นดีเป็นลูกชาวนาอยู่ชนชั้นเจ้านาอยากเห็นพี่ผู้สาวมีคนเบาน้ำเวลาตอนเขาอยู่เป็นกอดอยู่นั้นหลายปีอยากมีใครเจ้าคนผู้ชายคนนี้พอจะเทคแคร์ขอ
ู้ชายคนนี้ผมจะเทคแคร์ก็จะเจ้าฮักเธออย่าได้แค่หน้าตาสวยงามขีดแดนแควนอัตตปือนี่เหลือสมเธอคือแดนสวรรค์อายไก่ส่วนใจยังคู่เคียงกันหวังอีกบ่นานอายคงได้กลับคืนมาฟังยังมีน้องนี่ผู้เดียวทุกคืนนั่งเลี้ยวเมื่อมองท้องฟ้าน้องนี่ยังคอยใจลอยห่วงหาอายมาวันสองเสกองแห่งนี้อายมาวันสองเสกองแห่งนี้ผู้ชายหลายใจเขาว่าแท้ดีที่ผู้หญิงมีแฟนหลายว่าหับบ่ได้จะบ่ยอมเป็นฝ่ายเสียเปรียบต่อไปเขามีได้เขาก็มีได้สิเท่าเทียมกันตายทางนั้นนั้นจะเป็นเจ้าบ่อยากเจ็บก็เพียงปล่อยมือหรือเจ้าจะถือให้เลือดเป็นไรมีดที่มันเสียบแทงหัวใจที่กำเอาไว้ก็ยิ่งปวดร้าวขอเพียงเจ้าวางให้เลือดหยุดไหลแล้วทิ่มมันไว้ณที่จุดนี้ให้บาดแผลมันหายดีเจ้าหลุดพ้นวินาทีนี้ที่เจ้าเกือบตายเจ้ามาหลอกให้เอิ้นว่าที่ฮักเจ้ามาทักให้เป็นเพียงทางผ่านเจ็บปวดหนักพอหัวใจถูกขังสิเฮ็ดจังใดมันก็ยังบ่อยู่บ่อยากจำคิดอยากลืมสุดท้ายมันก็ลืมบ่ได้ในหัวใจมันมีคำให้จำถึงจะหักกันมันต้องแตกสลายคำทุกคำที่เจ้าให้มามันบ่มีความหมายทิ่มเหลือไว้มีแต่ความทรงจำบ่อยากจำโอ้อยากลืมสับสินหอมกินดอกจำปาเบ่งบานทั่วเมืองลาวสวนให้สาวโลกใดมาเที่ยวสมยามเสือเมืองลาวใต้เห็นแล้วเพิ่นว่างามงามอันใดเด้พี่น้องสิมางามเทียบเท่ากับน้ำใจคนลาวงามทั้งทั่วประเทศงามแท้เมืองลาวว่าอายเป็นผู้สายคนธรรมดาอยากให้หูว่าหมดทั้งตัวหัวใจก็เป็นของน้องเรียกงานการส
สางบ่ได้อ้างก็เก่งพอตัวบ่ต้องย่านต้องกลัวเรื่องความทุกข์อุกใจยังหักแท้และทิ้งใจบอกไปให้น้องได้ฮู้การที่เฮาขาดคู่ก็อยู่แบบเงาเฮาเลยอยากได้เจ้าเป็นแฟนควงแขนไว้คอยเป็นคู่ไอ้นี่บ่อยากอยู่คนเดียวเปลี่ยวใจตอนนี้หลายคนคงสิพร้อมแล้วว่าภัยจะเป็นผู้ชนะเอาเป็นว่าเราไปติดตามสมพงษ์พร้อมกันและรางวัลพิเศษดาวดวงใหม่ที่ได้จากทีมงานเข้าเศร้าทีเคเศร้าเล่าการโหวตซึ่งจะได้เป็นผลงานเพลงของตนเองของทั้งเป็นนักห่อของกัสจากทีมความคล้ายกันในได้แก่ไม้เลขปัญหาไม้เลขสิบสี่ข่าวบุญทนองขอเชิญขึ้นนาสุเวทีในอันดับสี่น้องขอเชิญผ่านห้องผัดเกี่ยวบุญไซห้องหัวหน้าแผนกแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวขึ้นมาหมอบความรางวัลผู้ที่ได้รับรางวัลห้องชนะเลิศได้แก่ไม้เลขไม้เลข11เท่าอาจินขอเชิญถึงมาขอเชิญทานพระวิชาคำมรุงชาหัวหน้าหัวหน้าแผนกแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวแขวงอัตตปือขึ้นมอบรางวัลขอแสดงความยินดีกับสี่น้องสายเนาะที่ได้เข้ามาในครอบครัวที่เคสเอาลาและต่อไปก็แม่นหน้าที่ของทานหูทรงผู้ฟังแล้วว่าจะให้การต้อนรับกับน้องๆทั้งสี่นี่แบบใหญ่เนาะเขาจะได้ไปเป็นนักห้องที่มีชื่อเสียงในอนาคตหรือว่านักห้องอยู่ในใจของทานหูทรงหรือบอกทานหูทรงนั้นจะเป็นผู้ตัดสินสำหรับฟังฟ้าหาดาวเจ็ดในแผนต่อไปจะเป็นแผนใดสามารถติดตามได้กับสองฟ้าดาวของเขาสำหรับสองฟ้าดาวในแผนนี้ทีมงานของพวกเขาก็จะขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่อีกในโอกาสหน้าขอทุกคนโชคดีข้าพเจ้าเปิดสิบโอเสียใจเพราะได้มาถึงขั้นนี้แล้วเนาะเพิ่นก็ได้ให้โอกาสเขาแล้วมาถึงจุดนี้เนาะแต่เสียดมันเต็มที่ดีสุดข้าพเจ้าเองแล้วก็ฝากทั้งน้องคือกันผู้ใดไม่ได้ตกหอบไม่ได้เข่าหอบเราไปที่1ที่2ที่3ปะยาเดี๋ยวเฮาสิได้ประสบการณ์เนาะก็รู้สึกว่าภูมิใจหลายเนาะที่ว่าตัวเองได้เฮ็ดได้ทําได้ชื่อตัวเองมาก็ภูมิใจหลายก็สิสู้ต่อไปเนาะที่สุดเพิ่นกันคือว่าตัวเองได้ดีเพิ่นเป็นนักโหนศิลปินคือไอ้ห้อง
ทุกขายเนาะที่เต็งเคยเห็นมาขอแสดงความยินดีกับเท้าใจนิคมที่สามารถเป็นผู้ชนะแซมซองฟ้าฮาดาวฮุกอัตตะปือไปโค้งส่วนที่2ก็คือแสดงความยินดีกับเท้าอาจินส่วนที่3เป็นเท้าขันธราและรางวัลพิเศษดาวดวงใหม่เป็นเท้าวันธนงขอตบมือเป็นกำลังใจให้แก่ทุกคนที่ได้มีผลงานเพลงเป็นของตัวเองและได้เข้าร่วมสังกัดค่ายเพลงที่เคสตะลาวมาฮอดนี่รายการซองฟ้าฮาดาวฮุกอัตตะปือก็ได้จบลงเพียงเท่านี้เส้นทางการเป็นนักร้องของพวกเขาจะเป็นเนื้อใดขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมแล้วจะให้การต้อนรับพวกเขาซ้ำไหนพวกเขาพบกันใหม่ในซองฟ้าฮาดาวเจ็ดที่จะเป็นแขวงใดนั้นติดตามได้สำหรับมื้อนี้ต้องขอลาไปก่อนทักทายดีและความมุ่งมั่นที่มีจะอดทน